คำว่าธรรมมีอยู่นั้นมีอยู่หรือมีมาดั้งเดิมมีอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกท่านว่าธรรมมีอยู่เหมือนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ดินน้ำลมไฟอากาศเป็นต้นมันมีอยู่ก็มีอยู่อย่างนั้นมีเครื่องสัมผัสรับทราบก็ทราบกันได้โดยลำดับนอกจากไม่มีเครื่องรับทราบเท่านั้นคำว่าธรรมมีอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่ทำความจำจำมาจากตำรับตำราจำมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนจำได้อันที่เป็นอันเป็นท่าความจำนั้นไม่ใช่ความสัมผัสธรรมความสัมผัสธรรมความปรากฏธรรมจะสัมผัสและปรากฏขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมในความจำจึงเป็นประเภทหนึ่งเป็นธรรมในความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นเป็นประเภทหนึ่งเริ่มต้นอาศัยธรรมความจำนี้ก่อนพอเป็นพื้นเป็นฐานเป็นแนวทางเช่นอย่างครูอาจารย์หรืออุปชาท่านสอนมอบอาวุธอันสำคัญให้คือเกสาโรมานขาตันตาตะจุนี่ให้เอาไว้ที่นี้พิจารณาเราจำได้แล้วจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือฟังเทศจากครูจากอาจารย์เราจำได้นี่เป็นเรียกว่าเป็นภาคความจำไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ธรรมประจักษ์ใจเป็นความจำต่างหากประจักษ์ใจความจำได้เท่าไรมากน้อยเพียงไรไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกได้เลยเป็นแต่เพียงความจำอยู่เท่านั้นภาคปฏิบัติต่างหากซึ่งสืบเนื่องไปจากความจำที่เรียกว่าปริยัติซึ่งได้ศึกษาจดจำมาแล้วแล้วนำความจดจำนั้นไปปฏิบัติดำเนินตามเข็มทิศทางเดินของตำราของธรรมคือความจำนั้นแล้วปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเช่นท่านสอนว่าเกสาโลมานัฏฐาตันตาตะโจในธรรมบทใดก็ตามที่ถูกจริตของเราเรานำมาเป็นคำบริกรรมพิจารณาใคร่ควรในอาการเหล่านี้จนปรากฏขึ้นมาเห็นไปตามความจริงที่ท่านสอนนั้นจนกลายเป็นจิตสงบขึ้นมาในขณะที่ภาวนาท่านเรียกว่าธรรมปรากฏเช่นสมาธิธรรมเริ่มจิตเริ่มปรากฏเป็นความสงบเย็นใจมากน้อยเรียกว่าธรรมได้เริ่มสันติธรรมได้เรียกว่าได้เริ่มสงบมากน้อยเป็นลำดับลำดาจนถึงความละเอียดของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาของเรามันก็เรียกว่าธรรมเกิดธรรมปรากฏธรรมสัมผัสใจเมื่อธรรมในเบื้องต้นได้สัมผัสแล้วก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นต้นทุนที่จะขวนขวายเพื่ออาจเพื่อทำขั้นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นคือขั้นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดความอ่านไตรตรองในเบื้องต้นก็ต้องพาคิดพาอ่านไตรตรองเสียก่อนแม้มีสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วยังต้องได้ใช้ความบังคับบัญชาให้พิจารณา
คลี่คลายสิ่งทั้งหลายเช่นเกสาลุมานขาทันตาแตะตัวเป็นต้นที่เคยบริกรรมหรือที่เคยพิจารณามานั้นเป็นอย่างไรที่อุปชายะท่านมอบให้นั้นความจริงแท้เป็นอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนมันไม่น่าสงสัยถ้าตามหลักความจริงแล้วแต่มันก็ติดมันโกงเงินข้ามไปเสียติดหมดอาการทั้ง5รูปหรือเกสาลุมานขาลันตาตะจูมันเป็นกองรูปมันติดไปหมดนี่เป็นหลักธรรมชาติของฝ่ายต่ำซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้เชื่อบังคับให้เชื่ออยู่ในตัวของมันเองบังคับให้ยึดให้ถืออยู่ในตัวของมันเองโดยที่เราไม่สามารถจะทราบความจริงจากมันได้แม้แต่น้อยเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนในเบื้องต้นว่าเกสาลุมานขาทันตาตะจูแก่นักบวชไม่ว่าสามเณรไม่ว่าเป็นพระให้จะบริกรรมคำนั้นก็บริกรรมหรือจะคลี่คลายดูสิ่งที่บริกรรมนั้นเช่นเกสาลุมาเป็นต้นดูตามลักษณะตามที่อยู่ที่เกิดของมันที่อยู่ของมันเป็นยังไงมันน่ารักน่าชอบใจน่าติดไหมเหตุใดจิตจึงติดเอานักเอาหนาติดจนกระทั่งไม่สนใจที่จะแกะกันแยกกันออกเลยถือทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราทั่วโลกดินแดนถือกันอย่างนั้นเพราะอำนาจของกิเลสมัดจิตใจให้ติดพันกับสิ่งเหล่านี้อันเป็นความต่ำตามของมันเองแต่เลยกลายเป็นเรื่องความสูงไปสำหรับความหลงของใจเราจึงต้องได้พิจารณาคลี่คลายดูนี่แหละเริ่มปัญญาเมื่อคลี่คลายเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยถือเป็นการเป็นงานเป็นความเพียรประจำชีวิตของนักบวชย่อมจะทราบตามความจริงได้โดยลำดับถึงจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญต้องทราบความจริงไปโดยลำดับตามที่ท่านสอนไว้แล้วนี่เรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาเกิดย่อมจะเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความรักความชังในวัตถุหรืออารมณ์ทั้งหลายได้โดยลำดับจึงเรียกว่าปัญญาปัญญานี้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเมื่อปรากฏทางภาคปฏิบัติแล้วย่อมจะสนัดปัดทิ้งกันออกโดยลำดับเช่นคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นเมื่อรู้ชัดแจ้งแล้วจะยึดจะถือไว้ได้อย่างไรความยึดความถือความสำคัญว่าสกุลกายทั้งหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้อยู่ภายในกายนี้ย่อมถือว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นมันถือได้อย่างไรเราก็ไม่ทราบว่ามันถือได้อย่างไรแต่มันก็ถืออย่างนั้นมาโดยหลักธรรมชาติของมันไม่ต้องมีโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเพราะกิเลสเป็นตัวครูเอกอยู่แล้วมันสอนอยู่ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวสอนให้คิดเรื่องนั้นสอนให้คิดเรื่องนี้สอนให้ยึดให้ถือมันสอนมันแนบมันสนิทติดกันอยู่เช่นนั้นเราไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละวิชาของฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมของจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกภพทุกชาติทุกดวงวิญญาณมันมีอยู่ของมันเองเราจะหาเรียนวิชาไหนมาแก้มาปลดมาคลี่คลายมาแยกออกจากจิตระหว่างจิตกับสิ่งตามๆที่มันแทรกสิงกันอย่างนี้
เราจะทำอย่างไรมันถึงจะออกได้ไม่มีวิชาใดมีวิชาเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือความดีเอาพูดวงกว้างๆได้จากการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นอุปกรณ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องสนับสนุนกันเข้าไปการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เหล่านี้แหละที่จะทำให้รู้ให้เห็นให้แยกแยะได้สุดท้ายก็ไหลรวมลงไปสู่จิตตภาวนาจิตตภาวนาก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเพราะคำภาวนาของตนหรือเพราะการภาวนาของตนจะภาวนาด้วยทำบทใดก็ตามมีสติจดจ่อต่อเนื่องกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นท่านจิตย่อมสงบได้ไม่นอกเหนือไปจากสติเครื่องบังคับนี้เลยนี่ก็เป็นวิชาอันหนึ่งที่จะให้เริ่มให้รู้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานั่นที่ว่าหลงยึดยึดมันหลงเพราะเหตุอะไรไรนี่แหละก้าวแรกที่จะเริ่มเข้าไปรู้ความหลงความยึดความสำคัญของตนและในขณะเดียวกันถ้าหลงเราจะได้ทราบกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆที่มันแทรกมันสิงอยู่ในความคิดความปรุงเพราะมันอยู่กับดวงใจอยู่แล้วอาการของจิตที่แสดงออกมาในอาการใดจึงเป็นเรื่องความควบคุมหรือความผลักดันของมันที่พาให้แสดงออกมาทั้งนั้นทำจึงไม่มีโอกาสที่จะแสดงขึ้นมาได้ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นใครอยากจะอยากมาเกิดในกองทุกข์ความทรมานใครจะอยากทุกข์ในโลกอันนี้แม้แต่สัตว์ก็กลัวกันทั้งนั้นกลัวทุกข์กลัวล้มกลัวตายมนุษย์เราทำไมจะไม่กลัวแต่มันก็จำเป็นทั้งที่กลัวอยู่นั่นแหละมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเกิดที่ตรงไหนก็คือความทุกข์ที่ตรงนั้นกี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดก็คือความแบกทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาตินั่นแหละเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จึงต้องอาศัยวิธีการดังที่แสดงมาคือจิตตภาวนานี่เป็นภาคค้นคว้าเป็นภาควินิจฉัยใกล้ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตามหลักความจริงที่มันเป็นไปอย่างไรฝ่ายต่ำพาให้เป็นไปอย่างไรทำคือฝ่ายสูงเป็นพิจารณาตามนั้นจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบภายในใจจิตสงบย่อมไม่ถามใครหากรู้เองมันผิดแปลกสิ่งทั้งหลายเราไม่เคยรู้ก็ตามพอจิตได้ย่ำเข้าสู่ความสงบแล้วย่อมทราบในตนเองเมื่อสงบท่านก็สอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายดูทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะอาการของอวัยวะทุกส่วนก็ได้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามขอให้ถนัดภายในใจเถอะหากจะลุกลามไปหมดเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงอันเดียวกันเหมือนกันการพิจารณาคลี่คลายไปโดยลำดับลำดานี่แหละคือทางเดินของปัญญาทางเดินของธรรมที่จะเกิดขึ้นโดยลำดับเกิดขึ้นในแบบนี้แต่เราต้องระวังส่วนมากไม่ทราบฝ่ายต่ำมันแทรกในวงความเพียรของเรานั้นเราไม่ทราบได้ทั้งที่ทำความเพียรอยู่นั่นแหละมันคอยฉุดคอยลากคอยกระซิบกระซาบไปตามแถวแนวทางของมันจนได้เดี๋ยวก็ล้มเหลวเดี๋ยวก็ล้มเหลวถ้าเราทราบว่าความกระซิบกระซาบความผลักความดันของมันที่มันแสดงอยู่ทุกระยะนั้นว่าเป็นภัยว่าเป็นโทษแล้วใครจะไปนอนใจกับมันนักหนาเรานี่เกิดมาวันใดตื่นขึ้นมาวันใดเป็นมืดเป็นแจ้งมากี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วได้มาบวชในศาสนาว่ามาศึกษาเล่าเรียนเราประพฤติปฏิบัติ
ก็ยังไม่พ้นที่ไงมันกล่อมหัวใจเองได้นี่ดิจะว่ามันหยาบก็ยังไงมันละเอียดขนาดนั้นล่ะฝ่ายต่ำที่เป็นข้าศึกของธรรมยังต้องไม่ใช้อุบายพินิจพิจารณากันอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถสติมีเท่าไหร่ตั้งลงไปปัญญามีมากมีน้อยเพียงไรฝึกหัดค้นคิดพินิจพิจารณาลงไปให้เห็นตามความจริงความจริงแล้วธรรมก็เกิดอันว่าธรรมเกิดพอเข้าใจในสิ่งใดตามหลักความจริงแล้วเช่นเข้าใจในสกุลกายจะเป็นฝ่ายอสุภะคือความปฏิปุณโสโครกก็ดีจะเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนี่ก็เรียกว่าทำเกิดขึ้นมาโดยลำดับลำดาเข้าใจนี่ทางที่จะให้รู้เรื่องของสิ่งพัวพันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงถอดถอนออกได้คือกิตตภาวนาเป็นยอดแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายในบรรดาความดีการอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวต่อหมู่ต่อเพื่อนนั้นมีความหวังอย่างยิ่งมีความหวังอย่างเต็มใจอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โดยที่พระองค์ทรงได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยสมบูรณ์แล้วแล้วนำธรรมทั้งเหตุทั้งผลที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงปฏิบัติมาแล้วนั้นรักมาประกาศสอนโลกธรรมเหล่านั้นไม่เป็นธรรมที่น่าสงสัยไม่เป็นธรรมที่ผิดพลาดอะไรเลยเป็นธรรมที่ถูกต้องตรงแท้ไม่มีอะไรเสมอผู้สอนก็สอนเป็นสวขาตธรรมจัดไว้ชอบทุกอย่างมันสำคัญที่ผู้ปฏิบัติตามนี่มันไม่ปฏิบัติตามสวขาตธรรมมันพลิกตลบกลับกันไปตรงกันข้ามไปเสียผลจึงไม่ค่อยเกิดหรือไม่เกิดเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลผู้สัมผัสธรรมคืออะไรได้อธิบายแล้วคือใจเราพูดสรุปลงมาก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมจากนั้นก็ถึงนิมุตติหลุดพ้นนิมุตติธรรมไปโดยลำดับธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากใจผู้ที่จะรับสัมผัสหรือผู้จะรับรู้ด้วยภาคปฏิบัติของตนเราอย่าได้คาดได้หมายว่าสถานที่นั่นธรรมจะเกิดสถานที่นี้ธรรมจะเกิดเวลาโน้นธรรมจะเกิดเวลานี้ธรรมจะเกิดเราอย่าคาดอย่าหมายไปมันไม่ทันกับกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราเพราะอาการเหล่านั้นมันเป็นความแทรกสิงของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยกิเลสมันอยู่ที่ไหนนี่ให้ปักลงไปกิเลสอยู่ที่จิตนะบงการอยู่ที่จิตกิเลสสอนเราให้โง่ตัวกิเลสมันฉลาดที่สุดภายในจิตครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงเป็นอย่างนี้เพราะจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างลงสู่จิตซึ่งเป็นที่สถิตหรือที่ฝังจมอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายเป็นที่เข้าใจว่าธรรมอยู่ที่ตรงนี้กิเลสปิดธรรมไม่ปรากฏธรรมเปิดกิเลสออกมากน้อยเพียงไรก็จะปรากฏธรรมมากน้อยเพียงนั้นเหมือนกับสถานที่นี้มันมืดเปิดไฟขึ้นสถานที่นี้ก็แจ้งเองสว่างเองแรงไฟมีกำลังมากน้อยเพียงไรก็จะรู้กันมีกำลังของสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรก็จะทราบกันภายในจิตใจดวงนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยการปฏิบัติธรรมอย่าลดหย่อนอ่อนข้อ
อย่าถือวันถือเวลาถือสถานที่มาเป็นเครื่องอ้างอิงพึ่งพิงซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเปล่าๆให้ถือความเคลื่อนไหวของจิตสติติดแนบอยู่กับใจปัญญาควรจะใช้ในการใดเวลาใดให้ใช้ไม่ต้องอ้างการสถานที่เวลาใดๆสงกับกิเลสมันฝังจมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันการแก้การถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจย่อมจะแก้ลงได้ในจุดเดียวกันไม่เป็นที่สงสัยให้ได้ทราบบ้างสิว่าทำเกิดตามที่สอนท่านสอนไว้นั้นว่าทำเกิดทำปรากฏที่ไหนได้พูดแล้วว่าความจำไม่ใช่ทำเกิดความจำคือความจำเกิดเฉยๆจำได้เฉยๆทำเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่เนื่องมาจากความจำได้นั้นปริยัติคือจำได้การศึกษาเรื่องปฏิบัติคือการดำเนินเป็นภาคปฏิบัติผลปรากฏขึ้นมามากน้อยนั่นแหละที่เป็นผลไปโดยลำดับลำดาจนถึงความหลุดพ้นนั่นเรียกว่าวิมุตติธรรมได้ปรากฏแล้วภายในใจการปฏิบัติการภาวนาทำอย่างไรกันมันถึงเหมือนคนตายแล้วไม่มีดีมีแยวอะไรเลยนี่ก็แปลกใจเหมือนกันอยู่กับหมู่เพื่อนมาก็นานการปฏิบัติจิตภาวนาต่างคนก็ตั้งใจไปปฏิบัติแล้วผลมันเป็นยังไงมันมีแต่ล้มเหลวแล้วมันก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้สอนผู้อบรมเพราะการสอนเหล่านี้เราสอนด้วยความทุ่มเทจริงๆไม่ได้สอนด้วยความรักความสงวนธรรมแง่ใดไว้เลยสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ว่าทางเหตุคือการดำเนินได้ดำเนินมาอย่างไรก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจจะยึดไว้เป็นหลักตามจริตนิสัยของตนจะยึดได้ในแง่ใดของท่านแสดงไปตลอดถึงผลเป็นที่ปรากฏมากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยปิดบังลี้ลับพูดอย่างเต็มปากพูดอย่างอาจฐานไม่สะทกสะท้านต่อความจริงทั้งหลายเพราะการปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นมีภาคเหตุผลที่ปรากฏจากการปฏิบัติปรากฏอย่างไรมันปรากฏมาอย่างนั้นก็พูดตามเรื่องนั้นให้ฟังมันเป็นแนวทางผู้ของผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายจะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผลจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาจากความเพียรหนีไปไม่พ้นนอกจากเราจะเหลวไหลแค่อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งในความภาคความเพียรอันเป็นเครื่องชำระกิเลสเราไม่อยากเห็นความคึกความขนองที่แสดงออกทางกิริยามารยาทเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเป็นเรื่องของวัฏวนไม่ใช่เป็นของอัศจรรย์อะไรเลยใครๆก็มีสิ่งเหล่านี้แต่เรื่องของธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยถึงความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องภายในจิตใจนั้นเป็นของสำคัญมากและเป็นความมุ่งหมายของเราผู้เป็นนักบวชตลอดถึงครูอาจารย์ที่สอนเพื่ออย่างนั้นจริงๆสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้ทำยังไงแต่เป็นยังไงถึงไม่ปรากฏนี่น่าแปลกนะการฝึกการปฏิบัติมาก่อนต่างองค์ก็นานทำไมมันถึงไม่ปรากฏคำว่าทำเกิดนั่นก็ได้ยินแต่ชื่อเฉยๆว่าทำเกิดเพียงจำได้เท่านั้นทำปรากฏก็ได้ยินแต่ครูแต่อาจารย์ท่านสอนสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็ได้ยินแต่ใน
ในตำหลักตำราเห็นแต่ในตำหลักตำราครูบาอาจารย์สอนแต่ตัวของเราเองไม่ปรากฏว่าเป็นสมาธิคือความสงบใจเป็นปัญญาคือความแยบคายขับไล่กิเลสออกจากจิตโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานประจักษ์ใจไม่ปรากฏมันเป็นอะไรธรรมนี่เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจทำให้เราหลงได้ตลอดไปเลยไม่ได้ว่ากิเลสอันนี้เป็นของเก่าอันนั้นเป็นของใหม่อันนั้นเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วเท่านั้นครั้งเท่านี้หนกี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดมาก็สัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วจำเจตแต่ก็ไม่พ้นที่จะลืมตัวหรือดูดดื่มกับมันตลอดมานี่มันกล่อมเป็นอย่างนั้นส่วนธรรมเป็นยังไงไม่ได้กล่อมใจบ้างเลยมีแต่กิเลสกล่อมใจแล้วไม่มีความเบื่อหน่ายติดจมไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนั่นแหละเครื่องของกิเลสที่มันฝังจมภายในจิตใจของสัตว์โลกทำให้จมตลอดเวลาถ้าเป็นเมาก็เรียกว่าเมาไม่มีวันสางเลยเมาทั้งวันทั้งคืนยืนนอนเมาทุกภพทุกชาติเมาทุกวัยเป็นตลอดเวลาแม้เราเป็นนักบวชก็ยังเมาแบบนั้นแล้วเป็นยังไงเราจะหวังพึ่งอะไรเพราะเรื่องความเมาความหลงเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมในวงปฏิบัติของเราเลยเราจะทำอย่างไรมันถึงจะธรรมถึงจะปรากฏขึ้นมาสมกับเรามาตั้งใจอบรมศีลธรรมจากครูจากอาจารย์และประกอบความภาคเพียรให้ธรรมได้ปรากฏธรรมเหล่านี้จะลี้ลับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันตัวที่มันเปิดเผยออกอยู่ตลอดเวลาทำกระดิกไม่ได้นั้นมันก็มีอยู่ภายในใจแสดงตลอดเวลาเหมือนกับว่าท้าทายธรรมว่าใครมีธรรมอย่างไรเอามาต่อกรกันกับข้าเหมือนอย่างนั้นข้าก็คืออะไรก็คือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันฝังจมครอบหัวใจเราใจท่านอยู่นี่แหละมันแสดงอย่างอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านเพราะกำลังของมันมีมากแล้วเมื่อไรเราถึงจะได้แสดงความอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราจนกระทั่งถึงด้วยวิมุตติหลุดพ้นไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกมานี่เลยได้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงแตกกระจายภายในจิตใจได้เห็นประจักษ์นั่นเป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าคลื้ไม่มีคำว่าเดือนนั้นปีนั้นปีนี้สถานที่นู่นที่นี่เห็นแต่ความประเสริฐเต็มหัวใจเมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปหมดแล้วไม่ต้องบอกว่าใจตรงนี้ประเสริฐขนาดไหนที่ไม่ประเสริฐที่ไม่เป็นของอัศจรรย์ก็คือเรื่องของกิเลสเข้าไปครอบเท่านั้นเองกิเลสมันประเสริฐที่ตรงไหนมันหลอกให้เราหลงต่างหากมันไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติที่ประเสริฐธรรมต่างหากเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐแต่เมื่อมันฝังจมในหัวใจของสัตว์ใดเคลิ้มหลับไปตามทั้งนั้นเราอย่าอวดดีนะว่ากิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสเป็นของไม่แก้ยากเป็นของง่ายๆปอกกล้วยก็ยังง่ายกว่าเราอย่าไปคิดนะอะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดเราอ่านนี้เป็นสิ่งที่ตื้นๆทั้งนั้นยังหลงกันอย่างจมไปเลยมันฉลาดแหลมคมขนาดนั้นสนองความสัตว์เมื่อธรรมยังไม่เกิดเมื่อธรรมยังไม่ปรากฏจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เลิศเลออยู่ภายในใจตามความรู้สึกของสัตว์โลกทั่วไปเป็นเช่นนั้นพอเมื่อทำไม่ปรากฏขึ้นติดใจเพราะภาคปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เราจะได้เห็นเป็นคู่แข่งกันทำปรากฏขึ้นมาเช่นนี้กิเลสเคยปรากฏกับเราเป็นยังไงนั่นรสชาติของกิเลสอาสวะกับรสชาติแห่งธรรมแตกต่างกันอย่างไรเริ่มไปตั้งแต่สมาธิยับยั้งตัวได้เหมือนเรามีเกาะมีดอนมีที่พักผ่อนอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นการเป็นเวลาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ได้แผดเผาตัวเองอยู่ตลอดถูกไฟคือกิเลสมันเผาตลอดเวลาตลอดไปยังมีเวลาพักได้นี่เมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นรสของธรรมที่ปรากฏขึ้นแม้แต่ความสงบนี้เราจะได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของเราอย่างถนัดใจเดียว
เมื่อเรายังไม่เห็นความสงบใจเป็นซึ่งเป็นข้าศึกของกันหรือเป็นคู่เปรียบเทียบกันเราก็ไม่เห็นความโทษของความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสาแสของจิตเพราะไม่เคยสงบผลแห่งความสงบไม่เคยปรากฏเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรไปแข่งกันเอาอะไรไปเทียบกันเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นย่อมจะเทียบได้ในขณะนั้นทันทีเลยโอ้ความสงบเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติไม่เคยได้ปรากฏเลยได้ปรากฏแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอจิตจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องดูดดื่มตลอดวันเลยจิตมันมีความดูดดื่มในผลของตนคือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่แหละทำเหตุให้มีแก่ใจจริงความภาคความเพียรก็รวมตัวมาความอุตสาห์พยายามหนักเอาเบาสู้ทั้งนั้นมาพร้อมๆกันนี่แหละรถแห่งธรรมได้เกิดแล้วเป็นคู่แข่งของกิเลสได้เป็นอย่างดีเพียงสมาธิธรรมก็เอาเถอะเรายังไม่ได้พูดถึงธรรมมันละเอียดมากยิ่งกว่านั้นเลยเพียงสมาธิธรรมนั้นก็ปราบความฟุ้งซ่านได้เรียบเห็นโทษในความฟุ้งซ่านด้วยความสงบของใจของธรรมนี้ประจักษ์ใจตัวเองนี่แหละที่เนี่ยรถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงที่ไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเริ่มชนะกันไปเรื่อยๆนี่ท่านว่าธรรมเกิดที่นี่เริ่มนะธรรมเริ่มเกิดจะว่าภาวนามยปัญญาก็ได้ที่นี่ปัญญาเกิดตลอดเมื่อถึงขั้นเกิดแล้วสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปอะไรมาสัมผัสสติซึ่งพร้อมอยู่แล้วจะรับทราบทันทีปัญญาวิ่งตามแก้ตามขายตามภาคฟันหันแหลกกันไปโดยลำดับนี่ท่านว่าธรรมเกิดปัญญาเกิดหรือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดในเวลาภาวนาเลยทุกอิริยาบถกลายเป็นภาวนามยปัญญาไปทั้งนั้นนี่ธรรมเกิดที่นี่แต่ก่อนกิเลสมันเกิดในใจดวงนี้เกิดทุกเวลาจะได้เห็นไม่ได้เห็นก็ตามได้ยินไม่ได้ยินก็ตามอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนแล้วลึกได้เมื่อไรเป็นใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมติดอย่างเอี่ยมเหมือนกันนั่นกิเลสรถของกิเลสทีนี้พอธรรมะมีกำลังแล้วจิตดวงนี้แหละซึ่งเป็นสถานที่ผิดงานของกิเลสวัฏจักรวัฏจิตมาทั้งเดิมก็ได้กระจายออกตัวออกไปพลังของธรรมได้เกิดขึ้นที่ธรรมได้เกิดขึ้นที่ใจกิเลสเมื่อธรรมเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรกิเลสจะค่อยเหือดแห้งไปสุดท้ายก็มีตั้งแต่ทำงานของตัวเองผิดตัวเองขึ้นมาโดยลำดับเป็นธรรมจักรแต่ก่อนเป็นกิเลสวัฏทีนี้กลายเป็นธรรมวัฏเป็นธรรมจักรหมุนกิเลสแหลกไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็เกิดถึงวาระที่ทำเกิดแล้วปิดไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติหมุนไปอย่างนั้นตลอดจนกว่าว่ากิเลสจะบรรลัยเสียสิ้นเมื่อไหร่ธรรมจักรคือปัญญาที่หมุนตัวเป็นธรรมจักรนี้จึงจะหยุดถ้าหากกิเลสยังไม่สิ้นซากไปหมดแล้วปัญญาอันนี้จะหมุนตัวตลอดทีเดียวหมุนทั้งคิดทั้งค้นหาเหตุหาผลหาตัวกิเลสเจอกันเข้ากับฟันกันเลยนะตลอดเวลานี่แหละธรรมเกิดที่นี่เกิดในหัวใจนี่แหละไม่ได้เกิดที่ไหนนะเกิดที่ใจของเราตัวรู้นี่แต่ก่อนรู้มันรู้ไปเป็นโลกเป็นสงสารรู้เป็นโทษเป็นกรรมไปหมดพอธรรมได้เกิดแล้วรู้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละปัญญาประเภทนี้ถึงจะพักตัวหรือหยุดตามหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะหมดแล้วในข้าบรรดาข้าศึกทั้งหลายที่เคยต่อสู้กันมาไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกิเลสไปไหนหายหมดทีนี้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดกิเลสแต่ก่อนจิตไม่เคยหมุนวิ่งไปสู่รูปสู่เสียงสู่กลิ่นสู่รสเป็นอุปทานมาเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าบกบางถึงเช่นนั้นมันยังขวนขวายหามาพอกพูนในจนล้นหัวใจท
ุกข์กระล้นหัวใจมันยังไม่ทราบต่อเมื่อสติปัญญาได้ที่เรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาทุกขั้นก็เกิดเต็มที่แล้วพังทลายกิเลสสวัสดิ์ออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นเห็นประจักษ์ไม่มีแล้วคำว่าข้าศึกเอามาจากไหนข้าศึกก็เอามาจากกิเลสนั่นเองกิเลสอยู่ที่จิตข้าศึกก็ต้องเกิดถึงที่จิตที่จิตเมื่อกิเลสได้บรรลัยไปหมดจากจิตแล้วข้าศึกจะมาจากไหนในหัวใจทั้งดวงมีแต่ธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันกิเลสจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็รู้ชัดไม่ต้องถามอะไรถามพระพุทธเจ้าเมื่อได้ถึงขั้นที่รู้แล้วมันก็เหมือนเรารับทานอาหารนี่แหละนี่ฉันอาหารนี่มันเผ็ดมันเค็มใครก็รู้โดยลิ้นโดยปากของตัวเองทุกคนจำเป็นเราจะต้องไปถามกันว่านี่รสเป็นยังไงนั่นรสแดงอิ่มก็รู้ด้วยตัวเองจำเป็นจะต้องไปถามใครวะเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนสิ่งที่จะรับความจริงมันมีอยู่กับทุกคนความจริงแต่ความจริงเจอเข้ามันก็เป็นความจริงล้วนๆไม่ได้ถามใครอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะสติปัญญามันฟาดปันหันแหลกกิเลสตัณหาสวัสดิ์ทุกประเภทขาดสะบั้นไปจากจิตใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเออนี่พุทโธเป็นอย่างนี้ละเหรอนั่นพระพุทธเจ้าที่เคยกล่าวไว้ว่าท่านคาดคะเนท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนคืออันนี้ละเหรอนั่นเพราะธรรมแล้วเราที่ว่าธรรมเกิดหรือธรรมมีอยู่ตลอดเวลามีที่ไหนมีที่นี่ละเหรอนั่นไม่มีที่ไหนที่จะรับรองยืนยันกันนอกจากที่จิตนี้เท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้มีพระสงฆ์ถามว่าคืออะไรก็คือธรรมบริสุทธิ์นี่ไงยืนยันกันตลอดในหัวใจของผู้นั้นแหละไม่ได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านนิพพานไปนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นั่นเป็นการเป็นเวลาตามสมมุตินิยมเท่านั้นพอจิตบริสุทธิ์แล้วมันก็หมดเองเรื่องอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันยังรู้เท่าไม่ติดไม่พันกับสิ่งใดเลยนั่นแหละเป็นใจอิสระใจประเสริฐไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าใจแก้ให้ได้นะกิเลสไม่เป็นของประเสริฐอะไรแหละถ้าเป็นของประเสริฐใครก็เลิศประเสริฐทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีกิเลสทั้งนั้นกิเลสแทรกอยู่ทุกหัวใจเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไม่มีต้นสาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านว่าอนามตะโคท่านว่าคือทางไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายหาไม่เจอวัฏวนของแต่ของจิตแต่ละดวงละดวงมันเหมือนมดตายขอบโด่งกันว่ะเป็นอย่างนั้นแหละตายมาแล้วมาเจอของเก่านั่นเนี่ยมันก็มาเป็นของใหม่ตายพี่อีกตายไปตายมาวนอยู่ขอบโด่งอันเก่านั่นเนี่ยอันนี้ก็ขอบโด่งคือวัฏจักรนี่คืออะไรกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ขอบโด่งของวัฏจักรจิตมันหมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยมันไปไหนจิตตรงนี้มันหมุนไปยังธรรมนี่เท่านั้นน่ะถ้าคิดหายไม่คิดหายเรื่องคิดหายกิเลสจะทรมานมันให้ทุกข์ขนาดไหนยอมรับมาทุกข์ทุกขนาดไหนยอมรับมาทุกแต่ไม่คิดหายก็คือใจนี่เองทีนี้เวลาชำระอันนี้ออกหมดความหมุนของใจมันแต่ก่อนเป็นยังไงก็เราก็ทราบมาแล้วความไม่หมุนของใจนั้นบัดนี้เป็นอย่างไรเพราะเหตุไรมันก็ทราบแต่ชัดเจนนี่ผู้ปฏิบัติต้องทราบท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกโทไม่ได้ผูกขาดทราบเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนเพราะเราจึงอย่าไปคาดว่าพระเจ้านิพพานนานแล้วฉะนั้นปีเท่านี้เดือนทำตั้งแต่นู้นกับทำสมัยนี้กิเลสสมัยนู้นกับกิเลสสมัยนี้มันก็ทิ่มแทงหัวใจผูกมัดหัวใจคนสัตว์ได้เหมือนกันหมดทำไมการแก้กิเลสจะไปหาเวลาเวลาสถานที่การนู้นการนี้ให้กิเลสมันหลอกเล่นอยู่ได้เลยนักปฏิบัตินั่นน่ะมันหลอกแล้วพระเจ้านิพพานนานไปแล้วธรรมะหมดเขตหมดสมัยแล้วยังกิเลสมันไม่หมดทักทีสมัยท่านไม่เห็นทำพูดกันตรงนี้ล่ะเอาให้มันหมดตัวหน้าต่อตาประจักษ์ใจของเราจริงนักปฏิบัติมันจะได้รู้ได้เห็นนี่พูดอะไรพูดเต็มหัวใจพูดอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นเพราะไม่ได้โอ้ได้อวดเพราะไม่ได้ไปหักลูกหักคำมาจากที่ไหนพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละทอดออกมาจากหัวใจนี่ทั้งเหตุเราก็เคยเป็นอยู่ในหัวใจนี่แล้วผลมันปรากฏมากน้อยเพียงไรก็ปรากฏอยู่ในหัวใจนี่แล้วทำไมจะผิดไปนำของจริงมาพูดแท้ถึงพูดได้อย่างอาจหารเราไม่ได้โชคทานในเรื่องการแสดงธรรมต่อหมู่ตัวเพื่อนเพราะเป็นกันเองหวังความสุขความเจริญหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยกันการแสดงด้วยอัดด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างถึงพริกถึงขิงเพื่อให้ถึงพริกถึงขิงสำหรับผู้ฟังทั้งหลายให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงธรรมทำไมจะผิดไป
นอกจากกิเลสมันจะมากระซิบกระซาบมันหลอกไปวิ่งไปตามทางมันหลงไปหมดเท่านั้นเองนี่พอหมดไปหมดไปจะทำยังไงผมมีตกมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะครูบาอาจารย์ที่คอยให้อัดให้ทำที่แนวทางที่ถูกต้องมันอย่างไม่มีใครเกินอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านที่ผ่านไปแล้วเหล่านี้นับแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาอย่างนั้นก็ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นซึ่งส่วนแล้วส่วนมากไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นที่ผ่านไปผ่านไปหลวงปู่ฟั่นนะหลวงปู่พรหมมีแต่ยังเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเท่านั้นก็หลวงปู่วัวหนองแสงก็หลวงปู่ขาววัดถ้ำคงเพลหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทั้งหมดเหล่านี้ท่านเป็นอะไรถ้าในครั้งพุทธกาลจะว่าท่านเป็นพระอะไรก็ว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราท่านอันนี้ไปคอยโจมตีเรื่องกิเลสชอบจะโจมตีธรรมชอบจะทำลายธรรมไม่เชื่อถ้าเป็นเรื่องความดีแล้วขึ้นชื่อว่าตัวกิเลสจะไม่เชื่อเลยนอกจากทำเท่านั้นจะเชื่อแล้วก็หมดไปครูบาอาจารย์ที่ว่านี่แล้วยังเหลือที่ไหนที่นี่เราจะมานอนใจอยู่เหรอการแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตตภาวนาเป็นของสำคัญมากถ้าไม่รู้ไม่เห็นได้ผ่านมาแล้วสอนไม่ถูกเรียนมา9ประโยคก็มาเถอะมีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่ปรากฏแล้วเอาอะไรไปสอนใครรู้คำๆเท่านั้นน่ะแต่ถ้าลงได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นภายในจักรภายในใจของตัวเองด้วยภาคปฏิบัติแล้วไม่สงสัยมันจะรู้ชัดเจนทีเดียวการเทศการแนะนำสั่งสอนหรือการแก้ไขปัญหาทุกแง่ทุกมุมจะไม่ผิดไม่พลาดไม่ทำผู้มาศึกษาให้ผิดหวังจะได้เป็นขวัญใจตลอดไปนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอย่างนั้นเวลานี้ก็หมดไปแล้วจะรู้คำไปที่ไหนที่นี่หมดไปแล้วอำนาจของกิเลสมันยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันนะไม่ว่าทั่วๆไปไม่ว่าในหัวใจของเราเองเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมให้มันเกิดนั่นไม่ใช่มันมีเท่ามีกำลังมากขึ้นนั่นมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าการประกาศศีลประกาศธรรมคือความดีงามทั้งหลายเพื่ออวดกิเลสบ้างมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้เราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีก็อย่างว่านั่นแหละพอให้กิเลสหัวเราะนั่นว่าถือพุทธก็ถือพอให้กิเลสหัวเราะจะว่าไงเป็นพระเป็นสงฆ์ก็พอให้กิเลสหัวเราะนั่นไม่พอให้กิเลสร้องไห้ได้เลยเอาที่ฟาดลงไปสิพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพลาโหมหาพลาโหติมหานิสังสังโฆศีลอบรมแล้วสมาธิย่อมเกิดได้มีได้สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาเมื่อสมามีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเป็นไปได้เกิดได้เนี่ยปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกให้เรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นนั่นนี่อยู่ที่ตรงไหนนี่ท่านว่าวันนี้อยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่นะให้กิเลสได้หมอบได้ราบให้แต่กระจัดกระจายจากหัวใจของสิ่งใดมันได้หัวเราะปฏิบัติเดินจงกรมก็ให้กิเลสหัวเราะนั่งสมาธิภาวนาก็หลับครอบครอบให้กิเลสหัวเราะเดินจงกรมก็เถอะไปนู้นหัวใจสติสตังไม่มีให้กิเลสหัวเราะนั่งภาวนาให้กิเลสหัวเราะอิยาบททั้งสี่ว่าตนทำความเพียรมีแต่เรื่องประโยชน์ให้กิเลสหัวเราะมันเป็นประโยชน์อะไรมันมีเศษรักสิทธิ์อะไรถ้าเป็นคนไม่อายอย่างมุดลงดินนั่นเหลือถ้าว่าธรรมดาทั่วไปทำอะไรงานอะไรมีแต่งานให้กิเลสมันหัวเราะมันไม่น่าอับอายขายหน้ามากไปแล้วเหลือพิจารณาสิ่งนักปฏิบัติหรอกเอาให้กิเลสมันร้องห่มร้องไห้มันสักทีมันพินาศชิบหายไปจากหัวใจแล้วนี่ยังไงที่นี่ทำเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทำเกิดได้ไหมแต่กิเลสพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกิเลสทำไมมันเกิดได้เกิดในหัวใจคนทีนี้เราภาคปฏิบัติของเราฟาดกันลงไปกับกิเลสพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิเลสโอธรรมะเกิดขึ้นได้ไหมกิเลสตายไปได้ไหมถ้ามันเห็นประจักษ์ในใจของเราที่นักปฏิบัติก็ทำนี่สดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจกลางบ้านอยู่ในนี้มีแต่กิเลสมันปิดมันหุ้มห่อไว้ท่านั้นเบิกออกพี่ได้รับความสุขความสบายจากการอยู่การกินการหลับการนอนมันจะโลกทั้งหลายมันมีมาด้วยกันนั้นมันแค่นั้นแหละก็เหมือนนักโทษในเรือนจำน่ะกินอิ่มมันเป็นนักโทษอยู่นั่นจะว่าไง
เหมือนสัตว์ภาณะเนี่ยเลี้ยงมันให้มันกินแต่ถึงเวลาเขาไปฆ่ามันเป็นประโยชน์อะไรมันดีอะไรพอที่จะนอนใจอันนี้หมุนเวียนไปในวัฏจักรวัฏจิตนี่มันกี่ภพกี่ชาติหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความประมาทของเรานั่นเองให้ทำเขาแทรกเข้าไปทำลายขั้วหัวใจของกิเลสบ้างสิมันพังทลายไปจากใจนะบุคคลนัตติอัจฉาตัสสะนั่นทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดจิตถ้ามันไปเที่ยวเกิดที่นนท์จะหาทุกจะเกิดที่นนท์ที่นี่จะหาทุกมาจากไหนเป็นอิสระเต็มตัวแล้วไม่ต้องเกิดหรือมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆในหลักธรรมชาติทั้งตนนั่นเหมือนว่าไกลแสนไกลจนเอื้อมไม่ถึงคำว่ามรรคผลนิพพานเลยทวีปไหนประทวีปไหนไหนมันคิดไอ้กิเลสมันหลอกมันกล่อมไปทั้งที่กิเลสมันฝังจมอยู่ในหัวใจเราไกลหรือใกล้ที่ไหนรู้กันอยู่ทุกเวลานะมันควรที่ทำจะฟาดลงไปตรงนั้นแท้ถ้ามันมีหัวมันหัวแตกไปเห็นประจับใจนี่เป็นไรมันไกลไหมกิเลสมันหุ้มห่ออยู่จิตของไกลใช่ไหมจิตของเราฟาดลงที่หัวใจเราทำไมจะไม่ฟาดหัวใจกิเลสล่ะหัวใจกิเลสมันแตกไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดอีกมันไม่มีอะไรเกิดแต่แล้วไม่มีอะไรศูนย์นั่นปรมังสุขขังได้แก่อะไรได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นแหละคำว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังจิตไม่บริสุทธิ์ล้วนๆปรมังสุขขังไม่ได้ปรมังสุขเพราะปรมังสุขขังนี้เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขเวทนาเป็นธรรมชาติของที่อยู่กับความบริสุทธิ์ของจิตเองตัวที่ใจก็รู้สึกเหนื่อยแบบโลกกันนะมองเห็นอากัปกิริยาอะไรแสดงออกมันมีแต่เรื่องคึกเรื่องขนองเรื่องอันเรื่องธรรมไม่ค่อยมีนี่อ่ะมันกินมันสลดสังเวชผู้สอนแทบเป็นแทบตายผู้แสดงออกมันแสดงออกให้กิเลสหัวเราะตลอดเวลามันหันหลังให้ธรรมให้การอบรมนี่มันจะไม่สลดสังเวชยังไงดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อนยกโทษยกกรณ์นี่หมู่เพื่อนอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนเพื่อให้ดีเองแล้วไปยกโทษหมู่เพื่อนหาประโยชน์อะไรเราสอนเพื่อให้ดีแต่กิริยาอาการที่แสดงมานั้นมันไม่ได้เข้าในวงการสอนมันเป็นวงของกิเลสสอนทั้งนั้นนี่ที่มันน่าจะสังเกตตรงนี้เนี่ยเอาเพียงแค่นี้เหนื่อยแล้วคือมันสนุกสำคัญสำคัญสำคัญหลวงปู่บัวนี่พูดกันสนุกหลวงปู่คำดีก็คุยกันท่านทองก็ได้คุยการปฏิบัติตัวเองอย่าไปคาดไปหมายนะการภาวนาให้จิตเป็นปัจจุบันเสมอถ้ามีสติจิตก็เป็นปัจจุบันถ้าปราศจากสติเมื่อไรก็วิ่งไปอดีตอนาคตทันทีเหยียบหัวปัจจุบันไปเลยถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันจิตเป็นปัจจุบันและจิตปัจจุบันธรรมเพราะมีสติอยู่เท่านั้นน่ะจิตก็ไม่เปลี่ยนไปอดีตอนาคตนี่จะพูดถึงขั้นสมถะนะพูดถึงขั้นปัญญามันจะหมุนไปไหนก็ตามเถอะมันเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆไม่ว่าจะไปอดีตไม่ว่าจะไปอนาคตมันเป็นเรื่องของปัญญาขนขวายประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นผิดกันเพิ่นศพของหลวงปู่แหวนก็น่าจะเป็นระยะท่านเกิดเดินมกราอะไรหลวงปู่คำดีก็กำหนดมาแล้วเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไรลืมละ22 23นี่เดือนมันหาวๆรู้สึกเหนื่อยๆนิดพอเริ่มเหนื่อยก็หยุดไม่อยากฟื้นมันไปมากเทศไปจะให้เทศธรรมดาอ่อยๆมันก็ไม่ได้อีกแหละมันคือว่ามันเป็นไปตามหลักธรรมชาติมันขณะที่
เยี่ยงเคียงมันเสียงมันเข้มข้นเราจะไปลดหย่อนก่อนผันมองไม่ได้ขัดหลักธรรมชาติเทศเบาๆจะไปเร่งมันให้มันกว่านั้นก็ไม่ได้อีกแล้วเวลาเร่งมันแล้วจะให้เบากว่านั้นอีกก็ไม่ได้ที่ปล่อยไปตามจังหวะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเข้มข้นมันถึงเข้มข้นแล้วทำให้เหนื่อยตรงนี้ทำไมครูอาจารย์เทศอยู่โอ้ประตูวัดได้ยินประตูวัดจับคำไม่ได้ตามได้ยินชัดเดียวแต่ไม่ใช่ชัดมาแบบจับเอาถ้อยเอาคำได้นะได้ยินว่าท่านเทศท่านคนพูดกันง่ายๆเสียงท่านกลางวานที่แรกก็ค่อยเอื่อยออกไป20-30%เอาละทีนี้ผมดีอยู่ทำอะไรก็ตามท่านยังไม่เข้าสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ยังไม่เข้มข้นพอเข้านั้นน่ะเป็นไปเองหมุนติ้วติ้วติ้ววิธีสร้างเดินของจิตพูดถึงขั้นสมาธิพูดถึงขั้นปัญญาขั้นนิมิตแล้วถ้าภาษาเราเรียกว่ามันคันฟันคันฟันก็อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นั่นนะเหมือนกับว่าอยู่นี่นะทำไมนอนหลับตายทำไมเหมือนอย่างนั้นนี่อะไรอย่างเพราะท่านเทศด้วยความรู้ความเห็นของท่านจริงท่านไม่ได้เทศแบบองรู้ของคำอะไรเอาของจริงมาเทศถอดออกมาจากหัวใจท่านมาเทศให้เราฟังท่านถึงสนุกเทศผู้ฟังสนุกฟังนั่นนะครับท่านเท่าแก่มาขนาดนั้นเทศต้อง2 ชั่วโมงนะเทศแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าบางทีก็ฟาดถึง3-4 ชั่วโมงเป็นนั่นมานานมีทีฟังมันเคลิ้นพระท่านถึงเรียกว่าหูสูงสิแล้วเพราะว่าหูสูงก็มาถูกหูยอมแม่นี่มันก็แบบเดียวกันเราก็ยอมรับเพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นนี่นี่ฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วมันไม่อยากฟังเทศของใครนี่ล่ะมันไม่เหมือนนั่นท่านจับออกมานี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างว่านี่น่ะเห็นไหมนี่น่ะตาบอดหรืออย่างไรท่านจะว่ากันนะท่านเข้มความรู้ของเทศของการเทศนั่นเหมือนว่านี่น่ะนี่น่ะตาบอดถึงไม่เห็นตาบอดหูหวงถึงไม่ได้ยินนี่นะนี่นะนี่นะอยู่งั้นท่านรู้จริงๆท่านเห็นจริงๆพูดอะไรมาโอ้มีรสมีชาติอยู่ตลอดทุกประโยคแห่งการพูดของท่านจิตนี้ละเอียดมากกิเลสละเอียดมากเราถึงได้หลงกลสัตว์โลกที่หลงกลกลมันทั้งหมดเป็นเรื่องของเราไปหมดเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องของข้าศึกไม่ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันถือเป็นเรื่องของเราทั้งหมดที่นี่เรากิเลสก็แยกกันไม่ออกเลยจะแยกกันออกไงมันสนิทปิดจมกันขนาดนั้นเอาอะไรมาแยกจนกว่าสติปัญญาเริ่มไหวตัวแล้วนั่นแหละจริงค่อยรู้สมาธิรู้แต่ว่าจิตเป็นขันเป็นอันหนึ่งหักยังถอดยังถอนกันไม่ได้นะหักทราบพอถึงขั้นสมาธิจิตสงบเย็นแล้วมันมีจุดแห่งความเย็นความสงบจุดของความรู้ที่เด่นดวงและสงบเย็นให้เห็นมันอยู่นะนอกจากนั้นเป็นส่วนร่างกายต่างๆมันก็เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งมันเสียมันไม่ใช่ตัวรู้นั้นตัวรู้แท้ไม่ใช่ร่างกายส่วนต่างๆนี้มันก็รู้ทางไม่มีจิตตภาวนาก็ไปแทรกเลยนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นหมื่นล้านทั้งล้านมันก็คว้าน้ำเหลวกันทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นแล้วก็จะมาเมาหมดทั้งร่างเนี่ยก็เป็นเราของเราแล้วก็เลยกลืนไปทั้งกิเลส
แล้วจะฆ่ากิเลสก็กลัวถูกฆ่าเจ้าของฟันกิเลสก็กลัวจะฟันเจ้าของเลยไม่ฟันไม่ฆ่าไม่กล้าไม่กล้าสู้กิเลสสู้กิเลสก็เท่ากับสู้กับเจ้าของมันก็เฉือนเอาเนื้อของเจ้าของออกไปเพราะกิเลสมันติดกับเนื้อกับหนังกับพวกหัวใจพอแล้วจะแตะตรงไหนก็กลัวจะกระทบกระเทือนตนเลยยอมแพ้อย่างนั้นของละเอียดมากจริงขั้นพอเป็นขั้นสมาธิพอรู้กันพอถึงขั้นปัญญาก็ไปแล้วเอาละทีนี้ไม่ต้องบอกนะจัดการตัวเองไปเองนะนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเองไปไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยล่าก็ล่าได้เห็นชัด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 โอ้โหเป็นทำเกิดนี่จะว่าอย่างนั้นก็ได้พูดได้เต็มปากนี่เรื่องของโลกของกิเลสเขายังพูดอะไรพูดได้เต็มปากถ้าเรามีธรรมบ้างทำไมพูดไม่ได้วะน่ะขอให้มีธรรมเต็มหัวใจก็พูดได้เต็มปากแล้วเนี่ยนอกจากมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดก็มันไม่รู้ไม่เห็นนี่ถ้าลงได้รู้ได้เห็นเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ในการพูดวะเหมือนกับเราไปเห็นอะไรมาแล้วนี่พูดตามความเห็นตัวเองมันผิดไปไหนพูดได้อย่างอาถรรพ์กันบางคนที่ไม่รู้ไม่เห็นเอาเรื่องเอาราวคนอื่นมาพูดเขาเล่าให้ฟังก็พูดนะมันอย่างว่านะสุ่มสี่สุ่มห้าผิดมากกว่าถูกถ้าลงได้เจ้าของไปเห็นเองไปสัมผัสสัมพันธ์เองในเรื่องต่างๆพูดได้หมดถ้าลงได้เจ้าของเห็นเองรู้เองมาแล้วกับเหตุการณ์นั้นทำไมจะพูดไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากใจกับธรรมก็เหมือนกันใจกับกิเลสก็เหมือนกันถ้าลงได้รู้กันเต็มหัวใจแล้วพูดได้อย่างเต็มปากเพราะละได้อย่างเต็มใจนี่นะละมาแล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะพูดไม่ได้เต็มปากเนี่ยถ้าเทศพอเทศไปที่ตันโลกพระแจมันก็แสดงมีความรู้สึกเหนื่อยภายในก็ต้องไม่หยุดคืนนี้ที่มาปรากฏท่านฝากว่าแปลกอยู่วุ่นอยู่ในวัดเนี่ยฟังวุ่นวุ่นอะไรนะมันพอมันป่วยหนักเป็นยังไงดูนะชัดเจนด้วยนะการท่องเที่ยวหาที่พอนาให้มันสะดวกเหมือนแต่ก่อนมันไม่สะดวกอันนี้ก็อันนึงคือมันไม่สัปปายะในการบำเพ็ญมันไม่เป็นที่สบายในการบำเพ็ญลำบากนะยังสมัยของพวกผมนี่ก็ยังพอทำเนานะคือยังไม่มีไอ้เรื่องอย่างนี้มากวนใจมาจิตมากั้นทางเดินทางดำเนินของเราอยู่แต่ก่อนไม่มีคำว่ามนิษฐ์มนัสอะไรไม่มีอยู่ในป่าไหนอยู่สบายมากทำบ้วยทำสวนก็ไม่ได้ไปทำนาก็พออยู่พอกินแล้วทำแล้วก็ไม่ได้ขายเขาจะทำอะไรนั่งหนาทำนากันทำได้ข้าวมาพอกินเงินท่านพอแล้วสวนก็ไม่ขนควายนาก็ยังว่าต่อมานี่ก็กระดาษมันหลอกโลกเป็นบ้ากระดาษไปจริงๆมีหน้ามีตามีมาเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์ลมๆแรงๆไปต่างคนก็ต่างอยากเหมือนกันก็ดิ้นกันพันหัวกันแหลกไปนั่นสุดท้ายแผ่นดินที่ตรงไหนพอที่จะประกอบให้อยู่เป็นความสงบเย็นใจบ้างมันก็ไม่มีที่ปรงที่วางได้มีตรงตรงนี้ก็เป็นนาเขาจะตรงนั้นเป็นสวนเขาตรงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาโลกมหาโกรธมหาหลงเทียนไปที่ไหนกล้าไปที่ไหนกล้าไม่ออกมันไปโดนแต่ของเรานี่หน้าของกิเลสมันครอบไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่สุดที่สร้างวัดจะไม่มีจะว่าไงสร้างวัดเพื่อจิตใจจะแท้เป็นของขวัญมันก็จะไม่มีไปหาภาวนาที่ไหนพอจะเป็นไปมันก็ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ป่าดงพงลึกที่ไหนหมดถูกสังหารถูกทำลายหมดเพราะหน้าของความโลภตัวเดียวเนี่ยมันหนักมากโลภนี้มันมีความอิ่มพร้อมเมื่อไหร่เอาที่เอาสมบัติทั้งแผ่นดินมาโยนให้คนคนนั้นคนที่โลภมากๆคนเดียวมันจะพอใจไหมมันไม่ได้พอนะมันยิ่งจะโลภเข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นจะได้สองแผ่นดินสามแผ่นดินไม่ใช่แค่ทั้งสามโลกธาตุมันเป็นบริษัทบริวารเราหมดนี่ความโลภมันได้เกิดมันเห็นหน้าอะไรต่างๆคนก็ต่างมีประเภทเดียวกันถ้ากิเลสก็กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อเราโลภเขาทำไมเขาโลภไม่ได้นะก็มันมีธรรมชาติที่พาให้โลภด้วยกันอยู่ในหัวใจทุกคนนั่นเนี่ยเขาใส่สารขึ้นโลภกันขึ้นไปมันจะเป็นจะตายก็ไม่รู้โทษของมันมีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ชี้หน้าสิกิเลสมันมีหน้ามากมันชี้หน้าผู้ปฏิบัติธรรมมันชี้หน้าคนดีเหมือนอย่างในวงงานค่ะราชการงานเมืองอะไรต่างคนดีอยู่ยากคนชั่วมันมีอำนาจมากมันมากต่อมากหลายต่อหลายมากต่อมากนิยมอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันทุจริตชอบโกงรีดไถอะไรคอรับท่านมาแช่นมันเพราะอะไรก็เพราะตัวนี้มันมีอำนาจมากมันพาคนให้โลภโลภมันจะตายนะไม่ใช่โลภธรรมดานะถ้าพอเป็นพอไปธรรมดาเหมือนมีโดยความมีธรรมแล้วคนเราพยายามเยียวยานความพยายามเป็นของดีเมื่อไหร่คนดิ้นตายมันจะตายมันดิ้นคนไม่ดิ้นอย่างนั้นคนไม่โลภสบายแสนสบายคนไม่โกรธก็แสนสบายความโลภมันดีเมื่อไหร่มันปรากฏมากน้อยเป็นไฟเผาอยู่ของไม่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นั่นดิ้นตายเลยนะทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับเพราะความโลภกวนและความเครียดแค้นเพราะไม่สมหวังเพราะมีสิ่งมากระทบกระเทือนกับเพิ่มก็อีกหมุนเป็นไฟไปเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะทุกวันทุกวันนี่มันเป็นอย่างนั้นนะความสงบสงัดมีน้อยมากเรื่องศาสนาประกาศสอนโลกหรือก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องโลกไปเสียจะเป็นอาจจะทำจริงก็ไม่เป็นมันกลายเป็นโลกเป็นเรื่องโลกไปเสียเพราะผู้แนะนำคำสอนผู้ประกาศทำเป็นคนเป็นคลังกิเลสเจ้าคลังยังทำมาที่ไหนให้คนได้เชื่อจนก็ล้มนับถือนอกจากมันจะทำลายศาสนาเพราะพวกการโฆษณาภูมิใจว่าตนรักษาศาสนาว่าตนส่งเสริมศาสนาแล้วนะความจริงนี่มันทำลายศาสนาที่ว่าศาสนาร่วมทั้งนั้นทั้งนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วผลนิพพานนี้แต่หัวใจของคนที่จะยินดีแต่ว่าผลนิพพานไม่มีใครยินดียิ่งกว่าอย่างทุกวันนี้เลยอะไรทำที่ไหนจะยิ่งดียิ่งกว่าเงินนะทำสิกันถ้าเราเป็นเงินแล้วเป็นกระดาษเฉยๆก็เป็นของอัศจรรย์นะถ้าจะพิจารณาตามอัตตามธรรมแล้วมันบ้าสดๆร้อนๆเนี่ยก็กระดาษที่ว่าเงินอะไรมันจะเป็นบ้าขนาดนั้นเนี่ยพูดตามหลักธรรมชาตินะไม่น่าจะทำคนให้ดิ้นตายไปอย่างตัวนั่นต่างคนต่างเสกขึ้นต่างคนต่างมันทำลายคนได้ของที่จะเราเสกขึ้นนั้นแหละมันทำลายเราถ้าสติปัญญาไม่มีไม่เครือบแฝงมีแล้วชิบหายเพราะมันให้ได้ทีเดียวโลโภธรรมานังปริปันโธขึ้นมาโลโภอะไรฟังสิมันเป็นอันตรายความดีงามทั้งหลายธรรมานังคือความดีงามโลโภธรรมานังปริปันโธความโลภมันเป็นอันตรายต่อความดีงามทั้งหลายการปลูกนี้เราไม่ประมาทโลกเราก็อาศัยอยู่ในโลกแต่ความดิ้นตายของคนมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะมันรู้อยู่ว่าไง
เห็นอยู่นี่คนดิ้นตายเพราะความโลภบังคับมันเห็นอยู่รู้อยู่นี่ทุกชาติชั้นวรรณะบางคนก็เสกเป็นแบบเดียวกันเสกเป็นแบบเดียวกันเอากระดาษให้เป็นเงินขึ้นมาแล้วก็หลอกกันเป็นบ้าให้กันเป็นรู้ว่ามันเป็นกระดาษก็รู้เงินรู้เป็นเงินมันรู้เราก็ให้รู้เป็นเราให้มันเหนือสิ่งเหล่านั้นบ้างสิอย่าจะเอาเราไปเป็นบ่อยให้สิ่งนี้เหยียบหัวหนึ่งนี่เราพูดหมายความว่าอย่างนั้นแต่ละสิ่งแรกเกิดขึ้นมาก็ให้เรามีเหนือมันเหนือมันมันเป็นบริษัทสมบัติของเราที่เราจะควรใช้มากน้อยเท่าไหร่ไม่ให้มันมาทับหัวเราได้มันเหยียบหัวเราได้อันนี้มันจะสร้างขึ้นมาฆ่าตัวเองสร้างมาฆ่าตัวเองเหมือนกับขุยไม้ไผ่ก็เกิดมาแล้วก็ทำลายไม้ไผ่ทำลายตัวของมันเองความรู้ความเข้าใจความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นกับโลกมันก็ทำลายโลกมันเนี่ยเกิดขึ้นกับใครกำลังนั่นน่ะการขุนขวายไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ห้ามท่านรู้จักความรู้จักประมาณความเรารู้จักประมาณนี่มีมากมีเด่นมากนะไม่อยู่ทุกแห่งทุกหนนะทำบทนี้นะนัตตันติตาสทาสาธุเนี่ยประมาณูปัญญารู้จักประมาณรู้จักประมาณมีเยอะนะความพอดีความรู้จักประมาณท่านว่าไว้สอนว่ามีเยอะรู้สึกว่าดาดดื่นมากเลยทำบทนี้นี่ครับท่านก็คงจะโลกเป็นยังไงอันที่ในสอนความรู้จักประมาณก็เพราะมันไม่รู้จักประมาณมันโลกจนตายนะจะว่าไงโลกจะของโลกจนตายมันดีหรือความโลภนั้นมันทำคนให้ยิ่งหายไปปวงไปเพราะความโลภนี้มีจำนวนเท่าไหร่ความไม่โลภต่างหากมันมีความสุขความสบายความหมายว่าอย่างนั้นมัตตันติตาสทาสาธุความรู้จักความหมายมันก็อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นของดีเห็นไหมไม่มีโทษเทศน์ผมเปลี่ยนเคยเขาว่าบ้านะว่าแบบตาคนเราไม่เป็นบ้าเนี่ยวะนี่คือแต่คนรู้จักความพอดีพองามมันหมุนติ่วเหมือนฟุตบอลจะไปเที่ยวที่ไหนก็ลำบากหาป่าหาเขาที่บำเพ็ญสมณธรรมนี่ก็ลำบากทุกวันนี้เราอยู่แต่กับวัดเหมือนกับอยู่ในคุกในเรือนจำตารางนะประกอบความภาคเพียรที่ไหนสะดวกสบายมันจะไม่มีว่างั้นเลยนะทุกวันเนี่ยหายากมากนะแต่ก่อนก้าวไปตรงไหนมีทางนั้นเพียงสมัยผมนี่กำลังเล่นความภาคเพียรมันก็สะดวกมากอยู่นะคือไม่ขัดข้องเรื่องความสถานที่อยู่พักที่ไหนไปได้หมดอยู่ได้หมดเพราะมีแต่ป่าเขาดังทุกวันไปอย่างนี้จะไล่แต่นาเขาสวนเขาเต็มหมดมันไปยึดครองไว้หมดเลยนี่ดงจากนี้ไปกี่ชั่วโมงกว่าจะพ้นดงใหญ่นี่ไม่ได้แต่นี่ดูที่ราบเรียบหมดมีเหลือเลยแล้วที่ไหนๆก็เหมือนกันทำลายหม้อเพราะความโลภนั่นมันทำลายเด่นจากดังจากเด่นมันเอามาอะไรผมอยากมันกวนอยากมันก็ว่าอยากมันดิ้นเอาดีนะกุศลธรรมะกุศลธรรมะแต่ว่าพระกุศลธรรมานสอนเป็นธรรม
ตัวพระอภิธรรมธรรมขั้นสูงขั้นยอดเยี่ยมพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะอภิญญาธรรมะท่านพูดถึงเรื่องธรรมไม่พูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลนี่พูดเรื่องจิตต้นล้วนเดียวเรื่องจิตเรื่องธรรมล้วนนี่เรามันแยกมาเป็นตัวของเราจิตของเราธรรมของเราเอากุศลธรรมะคือความฉลาดที่ข้าตัวของตัวโง่น่ะให้มันฉลาดแต่อย่าลืมว่ากิเลสมันฉลาดกว่าเรานะมันขึ้นในครองหัวใจเราบีบคั้นหัวใจเราแล้วเอาปัญญาของเราเป็นกุศลธรรมะความฉลาดของเราฟาดกันลงไปตรงนั้นเลยกุศลธรรมะเราทำเป็นคนทำจิตเป็นคนให้ฉลาดถ้ากุศลธรรมะที่ทำคนให้โง่ไปทำจิตคำพีนี้พูดแต่เรื่องจิตมากวิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญาลำรูปนี่แม่ขึ้นมากนะยอดของอวิชชาจริงอันนี้ยอดของวัฏจักรคือธรรมชาตินี้เวลาปฏิบัติไปทำไมจิตเจ้าของนี่แหละไม่ได้ว่าใครหรอกว่าตามความรู้สึกเจ้าของมันที่ว่าอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาเนี่ยมันคลิกปั๊บนะอวิชชาปัญญาสร้างขาราวิญญาอะไรอวิชชาปัญญาวิญญาณวิชาปัญญาอันเดียวมิตรอวิชชาแต่เป็นฌานวิชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาไปอย่างนั้นนะเวลาพิจารณาแล้วมันรวมลงนั้นหมดเลยแล้วเอาภาคปฏิบัติที่เขาจับกันทีนี้เวลาท่านเขียนเป็นตำหนักตำนางมาแล้วมันเกี่ยวโยงมันเป็นลูกโซ่ไปทีนี้ตามข้าวิชาแล้วข้าไปที่มันตายที่มือเปล่าไม่กระโดดอะไรเลยมันมีอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอันนี้มันหนุนอะไรอันนี้มันหนุนอะไรมันอยู่ในใจเนี่ยอวิชชาปัญญาสังขารมนุษย์นี่เป็นสังขารสมุทัยจะมาเห็นไหมนะหนุนวิญญาณขึ้นมาเป็นสมุทัยเห็นไหมสัมผัสสัมผัสอะไรมันเป็นสมุทัยสมุทัยจะมาเห็นไหมเห็นไหมความหมายนั่นอวิชชาปัญญาสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณถึงนามรูปอะไรนี่ว่าไปยังสุดขีดมันหมุนกันไปอย่างนี้นั่นภาพปัจจุบันเห็นมันจนกระทั่งถึงเยวเมตตาเยวสาดุขขันตสัตสุเมโยโหติทั้งหมดนี้เป็นสมุทัยทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาทั้งนั้นของความหมายว่างั้นเวลามันร้อยกองกันว่าอวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังเรื่อยเพราะอวิชชาเป็นเป็นสังขารสังขารที่เกิดวิญญาณวิญญาณที่เกิดนามอยู่นามอยู่จนชนะเรื่อยไปให้เกิดอย่างนั้นเหมือนกับไปเที่ยวต่อกันไปมันความจริงมันเป็นอย่างนั้นในภาคปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างที่ว่าวิชาปัญญาสังขารวิชาปัญญาวิญญาณวิชาปัญญานามรูปังมันมาตรงนี้หมดเลยตัวเดียวเนี่ยถ้าให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเวลาดับมันก็ดับตัวเดียวนี้เท่านั้นเรามันไปที่หาดับอย่างที่ว่านะดับตัวเดียวนี้หมดนั่นก็เหมือนกับถอนต้นไม้ขึ้นมาทั้งหลักแก้วมันแล้วพรวดเดียวเองไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปดับไปทำลายกิ่งก้านสาขามันตายไปหมดเมื่อถูกถอนขึ้นทั้งหลักมันแล้วหลักแก้วอันนี้ก็รากแก้วมันคืออวิชชาถอนพรวดตรงนี้แล้วสร้างขาราวิญญาณวิญญาณปัญญาไม่ต้องพูดไปอะไรถอนตัวเดียวนี่เสร็จเลยนี่ปัจจัยการนักเทศบางคนเคยพูดว่าอาจารย์ไม่ค่อยเทศอวิชชาเทศอริยสัจส่วนมากไม่เทศอวิชชาเล่าปัจจัยวันไหนเล่าอย่างเอานี่
คาะหน้าผากที่ได้บาดกูเทศเกือบตายวันนี้ยังงงว่าพี่ขี้ว่ากูเทศอะไรช้าแล้วก็อย่างออกเลยโอ้ยสนุกดูมันหนาวันละเนื้อมันดูดีว่ะเทศพูดถึงเรื่องสังขารเรื่องนิยามอะไรอย่างงงเรื่องอวิชชาไล่ก็ไปไล่ก็ไปนั่นไม่ใช่เรื่องไล่อวิชชาเท่านั้นนะที่ว่าตะล่อมเข้าไปตะล่อมไปตีเข้าไปตั้งแต่รูปตั้งแต่รูปตั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตีเข้าไปตีเข้าไปเป็นอะไรไม่ใช่อวิชชาเป็นอะไรจนกระทั่งถึงอวิชชาถึงอวิชชามันไม่มีที่ไปมันหมอบอยู่ในจิตนะทางเดินของมันก็ถูกตัดถูกฟันออกหมดไปทางตาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นรสทางสัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายตาทั้งหมดเลยตาทั้งหมดทางเดินสื่อสารทางสื่อสารของวิชาตัดหมดตันหมดไม่มีที่ไปมันรู้เท่าแล้วปล่อยวางทั้งหมดนี่ตามเข้าไปตามไปจนกระทั่งถึงจิตตาวิชาจิตตาวิชามันคงไม่คงเล่นเมื่อไหร่จิตตาวิชาแท้เราไปคาดอวิชชาเหมือนกับเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีเราคาดอวิชชาเวลาไปเจอวิชางจริงโอ้โหนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลสู้ไม่ได้อะไรกลับกลับโน้มันอัศจรรย์เหมือนกันนะมันจะเด่นมันจันทร์จันทร์พูดถึงว่าอะไรอุปกิเลส16นั่นแหละนั่นเข้าคันมันเกิดใช้สำคัญที่ของคือมันเด่นจิตตรงนั้นมันเด่นมากสว่างสวัยกับโตของง่ายอะไรสว่างจางแจ้งอยู่ภายในของมันอัศจรรย์ตัวเองนะว่านั่นอวิชชาแท้มันเป็นรูปเสือโคร่งเสือดาวเมื่อไหร่มันรูปนางงามจักรวาลนั่นแหละถ้ามีผู้แน่ไว้ก่อนยังไงต้องติดแน่แน่แน่ไว้ก่อนอย่างที่ว่านะไปเจอกระเล่มก็รู้เองอ๋อยังติดนั่นกี้กันเข้าไปเลยมีชาจะเตือนว่าเชื่อสุรากันอยู่ท่าสร้างขลายอยู่ทุกสร้างขลายอยู่ท่าวิญญาณันโลโภวิญญาณโลภะดับเมื่ออันนี้ดับนั่นก็ดับเมื่อง่ายๆคือเมื่อรากแก้วมันถอนขึ้นแล้วกิ่งก็ตายก้านสาขาดอกใบมันก็ตายอะไรมันก็ตายเปลือกมันก็ตายไอ้ตายกระพี้มันก็ตายแก่นก็ตายระหว่างนั้นคุณยังไงคือถอนขึ้นมาแล้วจึงมาพูดนี่เมื่ออวิชชามันดับอันนั้นก็ดับนั่นก็ดับเนี่ยก็เหมือนเมื่อเราถอนต้นไม้อย่างนี้ขึ้นทั้งรากแล้วไอ้จริงมันกระดับนั่นกระดับพันนากันที่เด็กตัวใหญ่อันใหญ่เป็นตัวสำคัญถอนขึ้นมาแล้วรากแก้วมันพวดนะถึงการสาขาดอกใบมีเท่าไหร่ดับนั้นดับนั้นดับนั้นดับหัวเรื่อยไปนี่เวลามันเจริญอะไรก็เจริญหมดจะยินได้ฟังหมู่เพื่อนปฏิบัติธรรมในรู้ได้เห็นอยู่เราขนาดนี้แล้วอยู่ไปเฉยๆนั่นอยู่แบบติดๆจะช่วยแค่นั้นอะไรธาตุขันธ์เคยครองมันมาตั้งแต่มันเกิดจะตื่นมันอะไรเนี่ยอะไรๆก็เคยเห็นเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาบางอย่างมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นเฮ้ยไม่ตื่นไปหาอะไรเนี่ยมือจะแจ้งเป็นไม่งี้ตื่นอะไรเหมือนตื่นมือตื่นแจ้งตื่นอะไรเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์มือเห็นกันรู้เครื่องสัมผัสก็เป็นสิ่งที่เคยมาแล้วทั้งนั้นจำเจก็ไม่ทราบจะติดอะไรกันนักหนามันก็น่าจะตรงจะวางกันได้นะเพราะเคยมันตื่นนอนขึ้นมาก็มีแต่มาสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องที่เคยจำเป็นจำเจมาตลอดอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรนี่แหละที่เรียกว่าเรื่องมันกล่อมในขนาดนั้นไม่มีว่าอาหารนี่
ได้เคยกินแล้วอาหารนี่เป็นเดนไปแล้วสิ่งนี้เป็นเดนไปแล้วสิ่งนั้นเป็นเดนไปแล้วยุ่งกับมันทำไมอันนั้นเป็นเดนแล้วไม่ได้ว่าเป็นเดนไม่เอี่ยม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 ไปหมดเลยติดดักเลยเดี๋ยวนั่งภาวนาเราเป็นเดนไปแล้วนั่งภาวนาสมาธิภาวนาจะเดินถึงกลมอะไรนั้นเป็นเดนไปหมดแล้วเมื่อวานกูทำไม่เห็นได้เรื่องคืนนี้กูทำกูเห็นได้เรื่องแล้วมีแต่เจ็บปวดแทบจะตายวันนี้กูเข็ดมันเป็นอย่างนั้นนั่นนี่แหละแต่เวลาเริ่มทำกูเข็ดหนาแล้วนะแต่เรื่องกิเลสแล้วกูไม่เข็ดมาเจอแล้วหมดร้อยเลยจมูกกูนี่วางกันเลยจมูกกูก็ร้อยได้เหมือนวัวกวนเอาเลยเอาเลยพอใจมันร้อยจมูกโอ้ทุกข์กันเลยจังตาละเลิกละไป